เมื่อรวมได้ความแล้วเทศตัวสติเป็นใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ที่ใดทั้งหมดรวมความลงสติตัวเดียวเราก็เคยพูดอยู่ไม่มีสติสตังเคยพูดกันอยู่ทำอะไรต้องทั้งสุดคือสติกับปัญญามันมาด้วยกันทีนี้ในทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาเพื่อรวมศาสนาอย่าลืมตัวสติตอนอย่าลืมสตินั้นให้ตั้งมั่นสตินั้นให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อสติพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอย่าละเอียดเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อ นั่นแหละปัญญาปัญญาที่กว้างขวางไม่จะกว้างไปสักเท่าไหร่ก็ดีก็มารวมอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีเสียแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดก็ไม่รู้ปัญญานั่นคือสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึกขึ้นนั่นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีเสียแล้วรู้สึกขึ้นก็ไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรจะไม่รู้สึกตัวสตินี่จึงเป็นหลักสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนายสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าพระที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศถึงที่สุดคือหมายความทั้งมรรคผลนิพพานที่สุดก็คือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงเทศนาว่าเทศนาให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้วหมดทั้งในเรื่องศาสนาตัวสติตัวแล้วก็หมดเท่านั้นที่จะเป็นไปได้หยาบละเอียดสักเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติกำหนดกายของเราพิจารณาอยู่แน่วแน่ไงสติแน่วแน่อย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนนะพูดถึงเรื่องกายได้ก่อนพิจารณากายนี้จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นคำที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนหรือบุคคลเราเขานั่นน่ะอำนาจสติตัวเดียวสติแน่วแน่ลงไปแล้วพิจารณาลงไปไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ตัวตนเนี่ยจริงแล้วเขาใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดมาซึ่งก่อขึ้นมาแล้วสลายไปก่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วสลายไปไม่มีอะไรเหลือหรอกคนเราหรือสัตว์ทั้งปวงวะก็เหมือนกันไม่มีสาระอะไรเลยเพียงเกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายไปสลายไปสู่สภาพเดิมของมันคือดินน้ำไฟลมตัวของเราเนี่ยออกมาจากดินน้ำไฟลมสลายก็เกิดเป็นดินน้ำไฟลมเท่านั้นหมดเรื่องใครจะทำอะไรใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะ
ถ้าก็สลายไปเท่าเก่ามันสลายไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วไม่ใช่สัตว์สัตว์ก็ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นบุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนั้นมันเป็นสภาวะหนึ่งของมันต่างหากที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าแขนขาหูตาจมูกลิ้นกายอันนั้นสมุดบัญญัติโดยติดสมุดบัญญัติเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมุดบัญญัติเหล่านี้แล้วจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลของเขาท่านพูดถึงตอนนี้ถึงวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาถ้าท่านนี้คนที่จะเห็นเช่นนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงของอย่างนั้นหรือไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงเข้าไปกว่านั้นอีกเห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูกบอกไม่ได้ของนั้นไปจักไม่ใช่ของตนเองที่สมมติตนญาตินเป็นแต่เพิ่นเถิดเวทนาความเสวยทุกข์สุขต่างๆอะไรเป็นคนเสวยกายไม่ใช่ทุกทุกแท้ที่จริงคือใจเป็นคนทุกคนสุขใจคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตัวนั้นเนี่ยเป็นคนสวยสุขสวยทุกดีชั่วหยาบละเอียดอยู่ที่ใจอย่างนั้นใจก็เช่นเดียวกันเสวยแล้วก็เกิดขึ้นมาเสวยดับไปเสวยขึ้นมาอันนึงอันนี้แล้วก็ดับไปอันอื่นก็มาเสวยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดเวลาความเสวยอันนั้นดับไปเป็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไรหายไปไหมจ้ะอย่างสมมุติแต่เดี๋ยวนี้แหละความเมื่อยความหิวความหอยความกระหายอยากน้ำเจ็บมึนต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เป็นมาแล้วมันไปไหนเวลานี้ไปไหนมันไม่มีเวลานี้มันเกิดมาแล้วดับไปแล้วจะโน่นเช่นนะเจ้าเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยคุณเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่คุณก่อนจะมานี่ก็เกิดมาแล้วก็ดับไปอยู่เดียวขณะนี้ความสุขความทุกข์หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสวยแล้วก็ดับไปดับไปไปไหนคุณไม่ทราบตัวใจตัวนั้นเป็นของหยุดมันก็เกิดขึ้นมาถ้าใจตอนนั้นยึดไม่เกิดนั่นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีตนมีตัวเลยเวทนาหาสาระไม่ได้จิตอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมีตนอยู่เนี่ยความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งอะไรต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวมีตัวจะปรากฏเกิดขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเองคิดมากคิดน้อยคิดหยาบคิดละเอียดจะคิดในที่ใดๆปรุงมดปรุงแต่งในที่ใดๆปรุงมดมันปรุงไว้จากไหน
มันคงจะความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนไปตั้งอยู่ไหนไม่มีที่ตั้งมันก็หายสิ้นหายไปหายวับลงไปในนั้นจิตตรงนั้นมันหายไปไม่มีเลยมันทั้งมีอยู่นั่นแหละแต่มันปรากฏคือมันไม่ไปยึดจึงว่าจิตนั่นอ่ะเป็นอาการของใจใจมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธานอยู่ถ้ามันมีประธานเสร็จแล้วมันก็ไม่มีกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธานคือตัวใจผู้รู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกคือใจคิดนึกเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแก่นมีสารไม่มีที่ตั้งอยู่ไหนก็ได้จึงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาจะเรียกว่าสัตว์ก็ไม่ใช่ตัวตนหรือตนอะไรก็ไม่ใช่ว่าตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีมีเพราะความถือความยึดความถือไม่มีความไม่ยึดไม่ถือจึงว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาใครก็ไม่ใช่คนน้องคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งวัดไม่ถูกไม่ใช่ทั้งนั้นแต่หากมีอยู่นั่นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปัญญาวิปัสสนาส่วนหนึ่งข้อที่สามรวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างที่อธิบายมาแล้วนั้นเรียกว่าธรรมไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเลยจะว่าเป็นตัวคือกายก็เป็นตัวเพราะความไปถือเราเวทนาจิตก็เป็นตัวเพราะความไปถือเราแล้วก็สลายดับไปอันนั้นที่ทำมาเรียกว่าธรรมท่านได้บอกว่าธรรมนี่เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาหาสาระไม่ได้อนัตตาเข้าใจของมีแต่ว่าไม่ของมีแต่ว่าไม่มีสาระคือมันเกิดดับเกิดดับอย่างอธิบายเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกอนัตตาได้ยังไงมันต้องมีสิมีแล้วล่ะจึงเรียกมันไม่มีสาระจึงเรียกว่าอนัตตาธรรมะตอนนี้เป็นของลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจพิจารณาทำในเสียทีบาลนี้เขาไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเลยจึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติปัฏฐานตัวเดียวนี่แหละกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตธรรมอยู่ไหนก็เอาเถอะถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นได้ใช้ได้สติตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งสตินั่นเป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกความคิดความนึกนั่นจิตนั่นแหละรู้สึกจิตนั่นแหละถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วเป็นอันว่าภาวนาอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใดๆของมัน
ไม่ขาดเพราะจากภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติให้เห็นใจนั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอกฟ้าเหนือไปนอกฟ้านอกแผ่นดินที่ไหนหรอกภาวนาทุ่งนี้แหละกายเทวดาจิตธรรมนี่แหละให้เห็นสติให้รู้ตัวจิตทุกอิริยาบถไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนครับเราไม่เอาเวลาเวลาที่พิจารณาอยู่นั้นจะไปเอาไปไว้ที่ไหนเวลานั้นจะไปไว้ที่ไหนจะไปยุ่งอยู่นั่นหรือยุ่งกับสติที่คุมอยู่นั่นสิจะไปไว้กับการทำงานก็สตินั่นสิคุมการทำงานเอาไปไว้ไหนเที่ยวไม่มีเวลาไม่มีเวลาเมื่อก่อนคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีเวลาประมาณคนตายแล้วจึงไม่มีเวลาคนยังมีอยู่ชีวิตอยู่กับเวลาละทีผมคิดผมได้แต่ไหนนั่นละทีเวลานั่นสิสติคุมเวลานั่นจะให้สุขสบายแค่ก่อนยังค่อยภาวนาสุขสบายแล้วไม่ต้องเลยไม่พิจารณาอะไรมันก็ไม่เป็นภาวนาสิเนี่ยมันไม่สุขไม่สบายอ่ะน่ะมันวุ่นวายยุ่งอ่ะน่ะจึงค่อยตั้งสติพิจารณาคนเราประมาทเมื่อสบายแล้วลืมประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตของเรามันยุ่งอยู่โอ้ตัวยุ่งนั่นแหละลึกได้ลึกสติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งนั่นแหละให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรให้เพราะนั้นเหตุที่อยู่ทุกเมื่อแล้วจะรู้ต้นตอของความยุ่งแล้วจะปลดเปลื้องความยุ่งนั้นได้ถ้ายุ่งแล้วไม่ปลดเปลื้องมันก็ยุ่งอยู่ล่ำไปสติมีแต่ว่าไม่ใช่นั้นเรียกว่าสติมีไม่ใช่อธิบายทั้งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องกำหนดสติพิจารณาที่ตั้งของสติมี4สถานคือกายเวทนาจิตธรรมก็ยุติแค่นี้แหละ